เดิมครับแล้วก็ขยับซ้ายเองนิดเดียวโอเคครับจิ๋วขยับตามนิดนึงจ้าโอเคครับขออนุญาตมาตรงนี้นะครับกล้องนี้เนาะครับผมมาจ้า1 2 3เพลงเนี่ยมากกว่า10เพลงแน่นอนรวมถึงทีมเบื้องหลังเรานะคะที่เราได้ที่พี่ ETC นะคะพี่หนึ่งพี่โซ่พี่บีนะคะพี่แม็กซ์จรัญนะคะมีพี่ต้นสวัสดิ์ชัยพี่เอกผาเรืองใช่ค่ะที่มาช่วยทำเพลงใช่ค่ะแล้วก็แอมด้วยนะคะก็จริงๆเรียกได้ว่าทีมนี้ก็อยู่กันมาหลายอัลบั้มส่วนอีกพาร์ทนึงก็จะมีโปรดิวเซอร์ที่เรามาเติมสีสันใหม่ๆก็จะมีนี่แหละดิโน่นะคะมีเดอะพาร์ตินสันนะคะมีMC Toy นะคะแล้วก็มีใครอีกเยอะไหมคะเยอะมากใครอีกหมดหรือยังเนี่ยเรียบๆก็จะมี MC ช่วยฉันด้วยหมดหรือยังแล้วก็จะมีคอรัสที่มาช่วยเราค่ะก็จะมีน้องแทปปี้นะคะแล้วก็จริงอย่างที่บอกว่าเรามีเพลงสากลที่เป็นประสบการณ์ใหม่มากๆสำหรับพวกเราจริงๆดีใจมากค่ะที่ได้ทำเพลงสากลที่แบบเราทำงานกับต่างประเทศเลยก็เชื่อว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการที่แบบยกกำลังสองของเรานะคะก็ของจิ๋วจะเป็นทางฝั่งอเมริกาช่วยทำเพลงให้แล้วก็ทางฝั่งของดิวก็จะเป็นทางเกาหลีแล้วก็มีมาเรียมคอยช่วยคุมร้องด้วยโอ้เรียกว่ากลับมาทั้งทีแน่นคุณภาพแน่นอนนะคะแล้วก็แขกรับเชิญด้วยโอ้โหพูดถึงแขกรับเชิญจากเพลงแรกที่ได้ฟังกันไป No Son No Care นะคะเปิดสกราดแบบว่าบุ้มบ้ามเลยค่ะยกกำลังสองก็คือมีน้องสาวอีก2คนที่เข้ามาช่วยก็คือมิลลี่กับหวายนะคะรวมไปถึงน้องแก้มน้องแก้มน้องแก้มด้วยแล้วก็โอ๊ตโอ๊ตค่ะเรียกว่ามีญาติเรียกญาติอ่ะหวายค่ะค่ะใช่แล้วก็ซีดีเดี๋ยวประมาณมกราใช่ค่ะมันเป็นแบบแนวใหม่ก็คือตอนนี้จะปล่อยสตรีมมิ่งกันก่อนในเดือนนี้แล้วก็รออีกแป๊บนึงก็คือเดือนมกราก็จะเป็นซีดีวางแผนทั่วประเทศค่ะก็เรียกว่าแชร์กันเกือบทุกเพลงเลยอย่างถ้าเป็นเพลงเดี่ยวของนิวที่ทำกับเกาหลีก็คือเราจะต้องบอกความตั้งใจว่าเราอยากได้สไตล์ไหนคอนเซปต์อะไรอยากเล่าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการสื่อสารก็ค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรแต่ว่ารับรองค่ะว่าถ้าได้ฟังเพลงในเวอร์ชั่นของนิวในแบบแต่ฉบับโปรดิวเซอร์เกาหลีแล้วจะทุกคนจะชอบค่ะน่าดีนะครับเพลงสนุกดีแล้วแนวเพลงเป็นแบบไหนครับใส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 เกาหลีชื่อเพลงคือ Ticket to the Moon ค่ะน่ารักเพลงน่ารักเพลงน่ารักค่ะแล้วยังฟังจิ๋วล่ะมีส่วนสายฝอสายฝอก็ล่ะก็จริงมีประชุมกับโปรดิวเซอร์ที่นู่นเลยอะไรเงี้ยกับซูมใช่ใช่ใช่ก็แบบตื่นเต้นพอได้คุยจริงๆแล้วรู้ว่าแบบเขาแบบมีรางวัลแกรมมี่อะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการทำงานที่มันมีความสุขมากดับเบิลในการทำงานแล้วก็เชื่อว่าแบบน่าจะถูกใจสำหรับคนที่แบบรู้สไตล์ในการร้องเพลงจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าต้องมีพลังแล้วก็ภูมิใจด้วยที่เขาแบบงานกันระดับแบบโปรเฟสชันนอลอะไรเงี้ยงานร่วมแบบนั้นใช่ไหมครับ
ถ้าลืม1เพลงฉะนั้นเราร้องพร้อมกัน3 4อ่ะ Happy Birthday to youเดี๋ยววันนี้วันเกิดใครนะครับวันเกิดคุณจิ๋วค่ะเพื่อนรักเพื่อนรักอวยพรหน่อยเร็วขอให้เพื่อนมีงานเยอะๆนะคะค่ะเดี๋ยวใช่สิก็ถือว่าได้สองเด้งสองเด้งวันนั้นจริงๆก็อวยพรกันมาทุกๆปีนะคะก็ปีนี้ก็จะอวยพรอีกปีว่าขอให้มีความสุขนะคะขอให้ได้ทำงานอย่างที่ตั้งใจขอให้สุขภาพดีและเสียงใสๆไปตลอดไปเลยค่ะพี่หนึ่งดีกว่าพี่หนึ่งทำงานด้วยกันมาตั้งนานกับนิวจิ๋วเห็นตั้งแต่อ้อนตั้งแต่ตัวเท่าแบบมาเดี๋ยวเดี๋ยวโตกว่านั้นโตกว่านั้นตั้งแต่เห็นนิวจิ๋วมาก็ตัวเท่าเดิมตั้งแต่ที่เคยเจอกันตอนแรกเลยครับไม่ได้โตขึ้นแต่ว่าตอนนี้น้องก็โตขึ้นแล้วโตขึ้นด้วยวัยวุฒินะครับแต่ว่าไม่เป็นไรที่ถือได้ก็พี่ภูมิใจในน้องมากๆเราเห็นกันมาตั้งแต่น้องเพิ่งจบม.6ใหม่ๆกันนะเห็นเขาร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นนะปีที่แล้วเจ้าเอาเหรอตั้งแต่จิ๋วยังไม่ได้ดักฟันนะครับพี่ถึงฉันลงค่ะแต่จิ๋วก็คือคงเขาเรียกว่ามีความแบบทำให้เราตะลึงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วความสวยแหละใช่เสียงเชื่อความสวยความสวยน้องตะลึงทุกปีก็พี่ดีใจกับน้องด้วยแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสได้ทำงานอัลบั้มนี้ให้กับน้องๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้จิ๋วทำงานได้ยังพิธีกรไม่ได้ชงเลยหัวหน้าก็ขอให้จิ๋วก้าวต่อไปนะครับกับสเต็ปต่อไปในชีวิตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแบบพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะครับยังมีอะไรไหมยังมีใครจะสะพ้ายอีกไหมไม่ได้ขึ้นมาสะพ้ายคุกของคุกเก่าไม่เอาแล้วเลยนะเสียวเสียวเป็นไงเค้กก้อนนั้นน่ะน่าจะเป็นพี่เอ็กซ์เขาช่วยถือหน่อยได้ไหมอ๋อถือเค้กเฉยๆถือเค้กทำไมเราทำไมล่ะไม่ดีจบดีอยู่ด้วยกันมานานนะเตรียมจะหมดเล่มแล้วค่ะคุณนะพนุกดิฉันเป่าไม่ได้สิใช่ไหมไม่ต้องมืออ่ะไปเป่าให้เพิ่งก่อนแก้แก้หน่อยออกสื่อนิดนึงนะให้เราได้ออกสื่อนิดนึงใส่สื่อนิดนึงแวบขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะครับโอเคแล้วก็ขอบคุณทุกคนโอ้ช่างเก็บไม่หายไม่ปล่อยเลยดีมากขอบคุณหัวหน้าพอแล้วมีความสุขส่วนตัวต่อบ้างต่อบ้างหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยจะต้องต่อแต่ไม่เป็นไรเราถ่ายรูปรวมกันกับ FC มั้ย